ติดตาม n b t ทั่วไทยกันต่อนะครับที่จังหวัดสตูลคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านบางส่วนลักลอบใช้เครื่องมือทำประมงผิดกฎหมายโดยเฉพาะโพงพานนะครับจากโพงพางที่เคยปักเสาเหนือน้ำเปลี่ยนวิธีครับเป็นโพงพางแบบใต้น้ำทำให้เกิดปัญหาทำลายสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลครับนี่เป็นโพงพาง จำนวนมากเลยนะครับที่ถูกเจา้าที่ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูลประมงจังหวัดและตํารวจน้ําหรือถอนมาจากทะเลและบริเวณลาคลองสายตามาลังตําบลตามาลังอําเภอเมืองสตูลครับหลังจากเจ้า,าที่ตรวจสอบพบว,ว่ามีชาวบ้านและชาวประมงบางรายลักลอบทาประมงลักลอบทําโพกผางใต้น้ําจากเดิมเนี่ยเขาใช้เสาไม้กงกลางปักเป็นช่องช่องและผูกอวนตาถี่ไว้ใต้น้ํา จากการปรับปรามามาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับทำให้ผู้ลักลอบจับสัตว์น้ําเปลี่ยนวิธีครับใช้เป็นแกนล,ลอนหรือว่าถังน้ําสีฟ้าขนาดใหญ่ผูกติดไว้ใต้น้ําแล้วใช้ยึดอวนไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่พอตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่จึงเข้าดื้อถอนตัดทิ้งทําลายได้ของกลางจํานวนมากครับพงพางเป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําจากภูิปัญญาดั้งเดิมนะครับแต่คุณผู้ชม พวกพามันมีข้อเสียก็คือเป็นเครื่องมือประมงจับสัตว์น้ําที่เรียกกันว่าทําลายล้างนะครับโดยไม่แยกชนิดและขนาดของสัตว์น้ําเป็นการตัดวงจรชีวิตของสัตว์น้ําที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานในการเพราะพันธุ์รวมทั้งกีดขวางลำน้ำทำให้ตรงทางเดินเรือนั้นตื้นเขินและเกิดอันตรายครับ